16คำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่จะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมรวบรวมมาไว้ให้ทุกคนตามไปชมกันครับiPhone 16นี่จะเปิดตัววันที่เท่าไหร่ก็ถ้าหากว่าตามกำหนดเลยนะครับก็จะเป็นวันที่9ของเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะครับของ9กันยายนนะฮะแต่ว่าถ้าตามประเทศไทยก็จะเป็นค่ำคืนกลางดึกของคืนวันที่9ย่างสู่วันที่10นะครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปคำถามที่2นะครับ iPhone 16จะมีทั้งหมดกี่รุ่นและแต่ละรุ่นชื่อว่าอะไรบ้างนะครับก็ตามข่าวลือนะครับแจ้งมาว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นชื่อเดิมเลยครับ iPhone 16 16 Plus แล้วก็ iPhone 16 Pro 16 Pro Max ครับข้อที่3ครับดีไซน์ของ iPhone 16จะแตกต่างจาก iPhone 15อย่างไรจากการรวบรวมข่าวลือมานะครับต้องบอกว่า iPhone 16นั้นจะไม่ได้มีความแตกต่างจาก iPhone 15สักเท่าไหร่นะครับวัสดุก็ยังคงใช้วัสดุเดิมแต่ว่าจะมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสำหรับในรุ่น Pro ครับ iPhone 16มีสีอะไรให้เลือกบ้างทางฝั่งของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ข่าวลือ5สีได้แก่สีดำสีขาวสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีชมพูส่วน iPhone 16 Pro นะฮะจะมีอยู่ด้วยกัน4สีนะครับที่ลือมาคือ Black Titanium White Titanium Gray Titanium และอีกสีหนึ่งก็คือ Gold Titanium ที่อาจจะเป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้ครับขนาดหน้าจอของ iPhone แต่ละรุ่นจะเท่าไรตามข่าวลือนะครับ iPhone 16จะหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วครับ iPhone 16 Plus จะหน้าจอ 6.7 นิ้วส่วน iPhone 16 Pro ครับจะมีการอัพขนาดจาก 6.1 ให้กลายเป็น 6.3 นิ้วแล้วก็ iPhone 16 Pro Max ครับจะมีการอัพเกรดจาก 6.7 นิ้วให้กลายเป็น 6.9 นิ้วครับจะจริงหรือเปล่าก็รอดูกันครับiPhone 16จะใช้ชิปประมวลผลรุ่นได้จากข่าวลือนะครับถ้าเป็น iPhone 16และ16 Plus นะครับหรือว่าจะใช้ชิป A18 Bionic ส่วน iPhone 16 Pro Series นะครับจะใช้ A18 Bionic Pro ครับคำถามต่อมากล้องของ iPhone 16นั้นจะมีความละเอียดเท่าไหร่บ้างและจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างสรุปคร่าวๆนะครับ iPhone 16นั้นเรื่องของกล้องจะมีความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลสำหรับเลนส์ Wide นะฮะส่วนในรุ่น Pro ถ้าเป็นเลนส์ Ultra Wide จะมีการอัพขนาดความละเอียดให้กลายเป็น48ล้านพิกเซลนะฮะซึ่งจะรองรับการถ่ายในที่แสงน้อยของเลนส์อัลตร้าไวด์ได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เรื่องของวิดีโอคาดว่าจะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมถือว่าเป็นครั้งแรกเลยยังไงก็รอติดตามดูครับข้อต่อมาแบตเตอรี่ของ iPhone จะมีความจุเท่าไรเท่าที่มีข่าวลือมานะครับทางฝั่งของ iPhone 16นั้นแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 3,561 มิลลิแอมป์ครับก็เพิ่มขึ้นมานะฮะส่วน iPhone 16 Plus อาจจะลดลงครับเพราะเดิมอยู่ที่ 4,383 มิลลิแอมป์แต่ว่าตัว16 Plus จะเหลือ 4,000 กับ 6 มิลลิแอมป์นะฮะส่วนรุ่น16 Pro ครับจะเพิ่มขึ้นครับจาก 3,274 มิลลิแอมป์กลายเป็น 3,355 มิลลิแอมป์และตัวท็อปสุดครับคือ iPhone 16 Pro Max จะเพิ่มขึ้นจาก 4,422 มิลลิแอมป์กลายเป็น 4,676 มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นสรุปว่าตัว iPhone 16 Plus นั้นอาจจะเป็นรุ่นเดียวครับที่ดรอปจำนวนของแบตเตอรี่ลงมาแต่ว่าระยะเวลาการใช้งานจะยังคงเท่าเดิมครับคำถามต่อมา iPhone 16จะรองรับการชาร์จเร็วขนาดไหนถ้าหากตามข่าวลือที่ได้ติดตามมานะครับถ้าหากผ่านสายเองจะสามารถรองรับสูงสุดได้ที่40วัตต์แล้วก็ถ้าหากชาร์จไร้สายจะสูงสุดที่20วัตต์ครับคำถามต่อมาราคาของ iPhone 16นั้นจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่สำหรับการคาดเดานะครับก็คาดว่าจะพอๆเดิมกับทางฝั่งของ iPhone 15 Series นะครับณปัจจุบัน iPhone 15 Series ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทนะครับส่วน15 Plus อยู่ที่ 37,900 บาท iPhone 15 Pro เริ่มต้นที่ 41,900 บาทและ iPhone 15 Pro Max นะครับอยู่ที่ 48,900 บาทซึ่งคาดว่าทั้ง4รุ่นของ iPhone 16นะครับก็จะไล่เลี่ยเท่านี้นะครับแต่อาจจะมีการอัปเกรดนะฮะเพราะบางทีอาจจะมีความจุที่สูงขึ้นด้วยยังไงก็รอติดตามราคา Official กันครับคำถามต่อมาครับ iPhone 16จะวางจำหน่ายในไทยเมื่อไรนะครับอันนี้เกิดจากการคาดเดาล้วนๆเลยนะครับถ้าหากว่าเปิดตัวในวันที่9กันยายนนี้นะครับอาจจะมีการพรีออเดอร์สักประมาณวันที่13ครับแล้วก็อาจจะวางขายในประเทศไทยภายในวันที่20กันยายน2567นี้รอติดตามกันครับคำถามต่อมานะครับมีคนอาจจะสงสัยว่า iPhone 16นั้นจะมีส่วนฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างไหมถ้าหากตามจากข่าวลือนะครับคาดว่าจะมีการเพิ่มปุ่มแคปเจอร์ที่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องมานะครับเพื่อให้สะดวกกับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคำถามต่อมา iPhone 16จะรองรับความเร็ว 5G สูงสุดเท่าไหร่ตัวเลขทางการยังไม่มีนะครับแต่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากแน่นอนนอกจากจะมีความเร็วที่มากขึ้นนะครับจากชิปใหม่ของทาง Snapdragon
จาก Qualcomm แล้วก็จะมีชิป Wi-Fi ที่ใช้ Wi-Fi 7ด้วยนะครับอันนี้ก็รอติดตามดูในเรื่องของความเร็วเรื่องอินเทอร์เน็ตครับคำถามต่อมาครับ iPhone 16นั้นจะมาพร้อมกับ iOS รุ่นไหนแน่นอนครับว่าจะมาพร้อมกับ iOS 18ที่จะเปิดให้ทุกคนได้อัปเดตโดยเร็วนี้หลังจากการเปิดตัว iPhone 16นะครับคาดว่าจะถูกปล่อยให้อัปเดตได้วันที่18กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ครับ iPhone 16นอกจากฟังก์ชันพื้นฐานที่สามารถทำได้แล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าความน่าสนใจของ iPhone 16ในรอบนี้นะครับคาดว่าทุกรุ่นนั้นจะรองรับฟีเจอร์ Apple Intelligence เนื่องจากมีการอัปเกรดชิปใหม่ให้เป็นชิป A18 Bionic และ A18 Bionic Pro เพราะว่าทางฝั่งของ iPhone รุ่นเก่านั้นหากจะใช้ Apple Intelligence ได้จะได้เฉพาะ iPhone 15 Pro Series เท่านั้นนะครับข้อสุดท้ายครับ iPhone 16นั้นจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรใหม่ๆบ้างที่อาจจะวางพร้อมกันแน่นอนครับหลังจากที่ iPhone ใหม่ออกมานะฮะก็จะมีเคสใหม่ๆออกมาให้เลือกใช้งานครับอย่าง iPhone 15ในรอบที่แล้วที่มานะครับก็จะมีเคสสไตล์ที่เป็นภาพวูเว่นนะฮะซึ่งคาดว่าตัวเคสภาพแบบนี้เขาก็จะเลิกแล้วนะครับแต่รอดูกันว่าใน iPhone 16นั้นจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามานอกจากนี้นะครับอาจจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างฝั่งของ AirPods รุ่นใหม่ด้วยอาจจะเป็น AirPods Gen ที่4ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาอาจจะมีให้เลือกอยู่2ออปชันด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นทางฝั่งของ Apple Watch ด้วยนี่ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับ16ข้อกันแบบไวๆเกี่ยวกับ iPhone 16ที่หลายๆคนอาจจะสงสัยและแน่นอนครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่างานเปิดตัว iPhone 16นั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีอะไรให้พวกเราได้เห็นสำหรับใครที่อยากฟังรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมน้องเต้นแล้วก็น้องนูนิกนั้นได้ทำคลิปสรุปเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีคลิปล่าสุดด้วยนะครับที่บอกว่าจะมีอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นในงาน Apple Event is Grow Time ครั้งนี้ครับส่วนผมเองนะครับจะก่อติดงาน Apple Event จากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่ Apple Park และรายงานสดไปให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถึง 600,000 Subscribe แล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมต้องiModeขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ